ดิจิมอนที่มีชื่อเกรมอนพาร์ท2มาต่อกันให้จบเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับก็ต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือดิจิมอนที่มีชื่อเกรมอนพาร์ท2นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะเอาอีก15ตัวที่เหลือมาคุยให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าดิจิมอนที่มีชื่อเกรมอนเนี่ยมีตัวอะไรบ้างพาร์ทที่แล้วนะครับทวนกันนิดนึงว่าพาร์ทที่แล้วผมจะเน้นเป็นของภาคแอดเวนเจอร์เนาะแล้วก็จะเป็นของไทจิเป็นหลักแต่ว่าพอเป็นภาคแบบฟรอนเทียร์ไปแล้วอะไรเงี้ยภาคเซฟเวอร์มันก็จะมีแบบดิจิมอนที่เป็นเกรมอนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ทุกคนฟังนะครับว่าดิจิมอนสายพันธุ์เกรมอนแม่งเยอะจริงๆนะครับคลิปที่แล้ว14คลิปนี้15รวมกันได้29โอ้โหเป็นสายพันธุ์ที่แบบเป็นลูกรักของซีรีส์ดิจิมอนอย่างแท้จริงนะครับผมคงไม่ต้องเกิดอะไรมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเข้าสู่ตัวแรกของคลิปนี้กันได้เลยนะครับตัวแรกของคลิปนี้ผมอยากเปิดด้วย Ancient Greymon ครับผม Ancient Greymon เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมังกรยุคโบราณประเภทวัคซีนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่อยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณกาลแล้วนะครับแล้วก็ถือกําเนิดมาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดตัวแรกๆในยุคนั้นเลยนะครับผมเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เป็นรบธาตุไฟแล้วก็มีการร่วมศึกในการที่จะต่อสู้กับลูเจมอนในยุคโบราณนะครับร่วมกับนักรบอีก9ตัวแล้วก็เขาเนี่ยเป็นผู้เหลือรอดจากการต่อสู้ในครั้งนั้นร่วมกับเอนเชียนการูรูมอนนะครับหมายความว่านักรบอีก8ตนเนี่ยตายไปแล้วเขากับเอนเชียนการูรูมอนก็ร่วมมือกันในการผนึกลูเจมอนลงไปได้นะครับผมตัวของเขาเองเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของดิจิมอนที่เป็นสายพันธุ์เกรมอนหรือพวกแบบดิจิมอนมังกรดิจิมอนไดโนเสาร์บางตัวด้วยนะครับผมแล้วก็พลังของเขาเนี่ยมีการส่งต่อไปเป็นสปิริตที่เป็นฮิวแมนกับบีสก็คือจะเป็นของอากูนิมอนกับวิทรามอนนั่นเองนะครับซึ่งดูจากร่างกายของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่มีความคล้ายกับอากูนิมอนอยู่มีส่วนที่มีความคล้ายกับวิทรามอนอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นดิจิมอนยุคโบราณนะครับที่เรียกว่ามีบทบาทเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็คงสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับท่าไม้ตายของ Ancient Greymon นะครับคือไกอาทอร์นาโดครับเป็นการสร้างพายุลูกใหญ่เข้าโจมตีศัตรูนะครับผมซึ่งพายุนี้จะก่อตัวจากผืนปฐพีแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังทำลายล้างสูงอีกท่านึงคือโอเมก้าเบิร์สครับผมเป็นการรวบรวมพลังความร้อนแล้วระเบิดออกไปมีอนุภาคทำลายล้างหลายกิโลมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดยุคก่อนๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีสายพันธุ์เกรมอนต่างๆนานาไปนะครับเรียกว่าพวกเกรมอนที่เราคุยกันมาตลอดทั้งคลิปที่แล้วทั้งคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นลูกหลานของ Ancient Greymon ตัวนี้นี่เองตัวต่อไปนะครับผมวิทรามอนครับคำถามคือวิทรามอนมาได้ไงนะครับผมเนี่ยบอกว่าดิจิมอนที่มีชื่อเกรมอนใช่ไหมตัวนี้นะครับมันวิทรามอนมันเป็นดิจิมอนที่ไม่มีชื่อเกรมอนหรอกแต่ว่าผมเพิ่งไปสังเกตว่าชื่อภาษาอังกฤษของไอตัวนี้ครับผมบางครั้งนะครับเขาออกเสียงยากไงวิทรามอนนะครับผมเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเบิร์นนิ่งเกรมอนนั่นหมายความว่าชื่อในเวอร์ชันภาษาอังกฤษไอตัวนี้มีคำว่าเกรมอนนะครับก็เผื่อไว้ละกันเผื่อผมลงคลิปไปแล้วอะไรเงี้ยท่านผู้ชมมาแบบว่าเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเป็นแบบพี่ครับไม่มีเบิร์นนิ่งเกรมอนแล้วนะครับผมใส่มาให้แล้วนะครับแต่ว่าขอเรียกว่าวิทรามอนก็แล้วกันวิทรามอนนะครับเป็นดิจิมอนระดับไฮบริดรูปแบบมังกรเวทประเภท variable ครับเขาเป็นดิจิมอนที่ได้รับสืบทอดพลังของนักรบสปิริตธาตุไฟอย่าง Ancient Greymon มาและเขาก็เป็นผู้ถือครอง Beast Spirit นะครับซึ่งพลังของ Beast Spirit ของเขานะครับมันก็มีพลังความร้อนแรงสูงเนาะเพราะว่าเดิมทีแล้วธรรมชาติของ Beast Spirit เนี่ยค่อนข้างจะมีความดุดันอยู่ในตัวของมันนะครับเขาก็จะมีพลังเปลวเพลิงล้นอยู่รอบกายเนาะแต่ว่าในการต่อสู้บางครั้งนะครับเขาก็สามารถที่จะทำให้เพื่อนพ้องเนี่ยลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะมีนิสัยมูทะลุนะครับก็คือต่อสู้แบบบ้าคลั่งนะว่ากันว่าบางครั้งก็นำภัยเดือดร้อนมาให้กับตัวเองแล้วก็นำภัยเดือดร้อนมาให้เพื่อนร่วมทีมได้เหมือนกันนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีต้นแบบมาจากวิทราสูรนะครับผมวิทราสูรเนี่ยเป็นมหานาคราชนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นปีศาจที่มีความเป็นพญานาคเนาะถ้าเอาตามข้อมูลตั้งต้นเขาเหมือนกับว่าเป็นศัตรูของพระอินทร์นะครับซึ่งการเป็นศัตรูกับพระอินทร์เนี่ยหมายความว่าตัวของเขาก็จะมีความเป็นอสูรมีความดุร้ายอยู่ในตัวเนาะแต่ว่าตัวของเขาก็จะเป็นมังกรมากกว่าที่จะเป็นพญานาคที่มือของเขาเนี่ยจะติดอุปกรณ์ที่มีชื่อว่ารุทธิยดาพานะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเอาไว้ยิงพลังโจมตีที่เป็นเปลวเพลิงโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับถ้าไม่ตายของวิทรามอนคือโคโรนาบัสเตอร์ครับผมก็คือการใช้รุทธิยดาพานะเนี่ยแหละครับผมยิงเลเซอร์ที่มีความร้อนสูงโจมตีใส่ศัตรูได้นอกจากนั้นเขายังสามารถใช้ปีกเปลวเพลิงที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับสร้างพายุที่มีชื่อว่าเฟรมสตอร์มโจมตีใส่ศัตรูได้ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคเดียวกันเลยนะครับภาคฟอนเทียก็คือจะมีสายเกรมอนอันนี้มีชื่อเกรมอนอยู่ในชื่ออย่างเป็นทางการเลยนะครับก็คือไคเซอร์เกรมอนครับไคเซอร์เกรมอนเป็นดิจิมอนระดับไฮบริดรูปแบบนักรบมังกรประเภท variable ครับตัว
ของเขาเนี่ยครับเป็นนักรบสปิริตที่ได้รับสืบทอดพลังของสปิริตมาถึง10ชิ้นนะครับสร้างกำเนิดขึ้นมาเป็นดิจิมอนไฮบริดตัวนี้ซึ่งถือว่ามีพลังที่เทียบเท่ากับร่างสุดยอดนะครับเรียกว่าเป็นร่างสปิริตของทาคุยะที่สามารถวิวัฒนาการได้สูงสุดก่อนที่จะรวมร่างกายเป็นซูซานโนมอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีพลังของผืนดินแล้วก็มีดาบริวกงเคงนะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าดาบวิญญาณมังกรนะครับผมซึ่งดาบนี้ก็จะสามารถใช้ในการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีและด้วยพลังที่ล้นอยู่ในตัวของไคเซอร์เกมอนว่ากันว่าเขาเนี่ยมีพละกำลังที่มหาศาลมากกว่าตัวเอ็นเชียนเกรมอนในยุคบรรพกาลไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าตัวของเอ็นเชียนเกรมอนถือว่าเป็นธาตุไฟธาตุเดียวนะครับแต่ว่าไคเซอร์เกมอนเนี่ยมีการรวบรวมพลังของหลายสปิริตนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุลมธาตุน้ำแข็งธาตุไม้ธาตุดินอะไรพวกนี้ก็รวมอยู่ในตัวของเขาก็คือการมีสปิริต5ธาตุแล้วก็10ชิ้นอยู่ในตัวของเขาเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องแข็งแกร่งกว่าเอ็นเชียนเกมอนอยู่แล้วนะครับพลังของเขานะครับจะเรียกว่าไร้ขีดจำกัดก็ได้เพราะว่าเขาเหมือนกับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีพลังเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ว่ากันว่าไคเซอร์เกมอนเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าบทบาทในอนิเมะเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าไคเซอร์เกมอนก็ยังอ่อนด้อยมากนะครับเพราะว่าเขาแพ้ได้กระทั่งลูเจมอนฟอร์ดาโมนั่นเองท่าโจมตีของเขานะครับคือเอ็นริวเกคิครับคือการยิงพลังเปลวเพลิงที่เป็นลูกธนูออกจากดาบวิญญาณมังกรอันนี้นี่เองนะครับแล้วก็อีกท่านึงเป็นท่าที่ผมชอบมากๆตลอดกาลนะครับก็คือคุสึริวจินครับผมหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าค่ายกลมังกร9เสียงครับก็คือตัวของเขาครับจะใช้ดาบวิญญาณมังกรปักลงที่ผืนดินอัญเชิญมังกร8หัวออกมาและตัวเขาก็จะกลายเป็นหัวที่9พุ่งเข้าโจมตีศัตรูซึ่งท่านี้ถ้าเกิดว่าดูจากในอนิเมะก็คือสามารถสังหารดิวนัสมอนได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็น3เกรมอนนะครับเนาะนับเบิร์นิ่งเกรมอนเข้าไปด้วยที่มีบทบาทอยู่ในภาคฟอนเทียนะครับภาคนี้ผมมองว่าเสน่ห์ก็คือการที่เราได้เห็นแบบพวกจุดกำเนิดของพวกดิจิมอนยุคโบราณเนาะที่มันส่งต่อสปิริตมาส่งต่อสายพันธุ์ต่างๆนานามาที่โลกดิจิตอลปัจจุบันนะครับเรียกว่ามีสายพันธุ์ที่มันเกี่ยวข้องกันละกันนะครับเอ็นเชียนเกรมอนเป็นบรรพบุรุษเบิร์นิ่งเกรมอนหรือวิทรามอนนะครับสืบทอดสปิริตมาจากเอ็นเชียนเกรมอนแล้วสปิริตของเอ็นเชียนเกรมอนหรือสปิริตธาตุไฟเนี่ยเอามาต่อยอดกับธาตุอื่นๆนะครับก็รวมตัวกันกลายเป็นไคเซอร์เกรมอนนั่นเองนะครับอันนี้ยังไม่นับว่าธาตุ20ชิ้นมันมารวมกันกลายเป็นซูซานโนมอนเนี่ยพลังจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับผมต่อไปจะเป็นเกรมอนที่อยู่ในภาคเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเกรมอนที่อยู่ในภาคเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันถ้าเราดูภาคเซิร์ฟเวอร์แล้วครับมันจะมีอากูมอนซึ่งเป็นอากูมอนคนละตัวกับของไทจิเนาะเขาจะมีเหมือนกับเป็นผ้าคาดแดงๆอยู่นะครับแล้วก็เป็นลูกน้องของมาซารุด้วยแน่นอนว่าอากูมอนตัวนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะวิวัฒนาการกลายเป็นเกรมอนอีกสายพันธุ์หนึ่งได้นะครับตัวนี้จะมีชื่อว่าจีโอเกรมอนครับจีโอเกรมอนนะครับรูปร่างลักษณะของเขาก็จะมีความเหมือนกับเกรมอนนั่นแหละนะครับแต่ว่ารูปร่างที่มันดูมีความเพรียวมากกว่าอันนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าเขาเนี่ยน่าจะมีการเคลื่อนที่ที่ดีกว่าตัวเกรมอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบไดโนเสาร์ประเภทวัคซีนเหมือนกับเกรมอนทุกประการเลยแต่ว่าร่างกายของเขานะครับเราจะเห็นว่ามีส่วนงอกบางส่วนที่มันยื่นออกมานะครับตรงเล็บก็ดูจะมีความแหลมคมกว่าเนาะแล้วก็พละกำลังกายนะอาจจะน้อยกว่าตัวเกรมอนเพราะตัวเขาเล็กกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกด้วยความเพรียวของเขาอาจจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าก็เป็นได้เนาะผมมองว่าก็ให้เป็นลักษณะเด่นที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับท่าไม้ตายของจีโอเกรมอนคือเมกาเฟรมเหมือนกับเกรมอนเลยแต่ว่าเพิ่มเติมคือท่าเมกาเบิร์สครับผมเมกาเบิร์สเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่เกรมอน X สามารถใช้ได้ด้วยนะครับนั่นตีความได้ว่าตัวของ GO เกรมอนอาจจะมีลักษณะการต่อสู้ด้วยท่าไม้ตายที่เหนือกว่าตัวเกรมอนหรือเปล่านะนะครับแล้วก็ยังมีท่าที่3ด้วยนะครับท่าที่3ของ GO เกรมอนคือฮอนอิมพัลส์ครับผมคือการใช้เขาของเขานี่แหละครับพุ่งชนศัตรูให้แหลกลานนะครับผมซึ่งผมชอบความสัมพันธ์ของไอตัว GO เกรมอนเนี่ยสายพันธุ์แบบเกรมอนในภาคเซิร์ฟเวอร์มากเลยคือมันแบบนับถือมาซารุให้เป็นลูกพี่ไงจะไม่เหมือนกับการเป็นเพื่อนรักเหมือนกับของไทจินะครับก็ถือว่าได้อีกรสชาติหนึ่งนะครับแล้วพอ GO เกรมอนเขาวิวัฒนาการเป็นร่างสมบูรณ์นะครับเขาจะกลายเป็นไรส์เกรมอนครับไรส์เกรมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบไซบอร์กประเภทวัคซีนนะครับผมร่างกายของเขาถูกดัดแปลงให้กลายเป็นไซบอร์กนะครับถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเมตันเกรมอนนั่นแหละนะครับแต่ว่าไรส์เกรมอนนะครับผมจะยกให้เหมือนกับของ GO เกรมอนที่เปรียบเทียบกับเกรมอนเนาะตรงที่ว่าตัวของไรส์เกรมอนนะครับร่างกายของเขาอาจจะดูแบบมีความแบบว่าสลิมมากกว่านะครับถ้าเทียบกับเมตันเกรมอนคือไรส์เกรมอนจะบินได้รวดเร็วยิ่งกว่านะครับอาวุธหลักที่น่าสนใจเลยก็คืออยู่ที่มือซ้ายของเขานะอาวุธนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่รีวอลเวอร์เนาะที่ติดอยู่ที่มือ
ือซ้ายของเขาเอาไว้ยิงโจมตีได้นะครับซึ่งการโจมตีที่ยิงออกจากปืนใหญ่อันนี้นะครับมีอนุภาพเท่ากับนิวเคลียร์1ลูกเลยนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือไรส์เกมอนจะไม่สามารถยิงพลังทำลายล้างออกจากรีโวเวอร์ได้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็คือต้องค่อยๆยิงนั่นแหละนะครับส่วนเหล็กที่อยู่กับตัวของไรส์เกมอนก็ว่ากันว่าสร้างจากโครนดิจิทอยเป็นหลักเขาก็ถือว่ามีพลังอำนาจในการที่จะป้องกันการโจมตีศัตรูได้นะครับแล้วก็พละกำลังอันมหาศาลที่ใช้โจมตีแบบระดับนิวเคลียร์ที่ผมบอกเมื่อกี้ได้รับการป้องกันจากร่างกายที่เป็นโครนดิจิทอยได้เหมือนกันนะครับก็คือการโจมตีของเขาเอาไว้จัดการศัตรูและการโจมตีของเขาเนี่ยจะไม่เข้ามาทำร้ายตัวเองนะครับถ้าไม้ตายของไรส์เกมอนคือการยิงพลังทำลายล้างออกจากรีโวเวอร์ของเขานะครับถ้าไม้ตายมีชื่อว่าไทเรนต์รีโวเวอร์ครับซึ่งอย่างที่บอกครับผมมันสามารถยิงต่อเนื่องได้แค่3ลูกเท่านั้นนะครับไม่สามารถยิงรัวได้นอกจากนั้นเขายังสามารถใช้ท่า Rising Destroyer ได้นะครับซึ่ง Rising Destroyer เป็นการโจมตีจากปีกของเขานะครับซึ่งเป็นการยิงลำแสงออกมาโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องนะครับและท่าที่3คือ Solid Strike ครับผมให้เห็นว่าไอ้ตัว Revolver ครับปืนใหญ่ที่อยู่ที่มือซ้ายนะครับไม่ใช่ยิงโจมตีเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ายังสามารถใช้ท่า Solid Strike เนี่ยในการฟาดหัวศัตรูได้นะครับผมแล้วก็ในสายพันธุ์ของ Geo Greymon นะครับจะมีเพียง Rise Greymon เท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ร่าง X Antibody ได้นะครับตัวนี้คือ Rise Greymon X Antibody นะครับก็คือ Rise Greymon ที่ได้รับ X Antibody เข้าไปร่างกายของเขานะครับจะมีการส่องแสงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นร่างสมบูรณ์ไซบอร์กวัคซีนเหมือนเดิมเนาะก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าพลังของเขาเนี่ยจะเอ่อล้นออกมาอย่างชัดเจนนะครับจุดที่มันชัดเจนมากที่สุดเลยคือส่วนปีกที่มีสัญลักษณ์พระอาทิตย์ออกมานะครับผมแล้วก็เล็บของเขาที่มีการยื่นออกมาเป็นเหมือนกับลำแสงเนาะซึ่งเขาสามารถที่จะใช้เล็บทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าเนี่ยครับผมสามารถเล่นงานศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยจากเดิมที่เป็นไรส์เกมอนที่เน้นโจมตีระยะไกลเป็นหลักอย่างเงี้ยพอกลายเป็นเอ็กเซนติบอดี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่กลัวการต่อสู้ระยะไกลอีกต่อไปนะครับอีกอันนึงที่เป็นจุดสังเกตที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยคือรีโวเวอร์ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับปืนใหญ่ที่อยู่มือซ้ายของเขานะครับจะมีเป็นส่วนดาบที่มีการยื่นออกมาด้วยซึ่งอันนี้ก็น่าจะใช้ฟาดฟันศัตรูได้เนาะถ้าโจมตีจะมีชื่อว่าซันสลัสนะครับผมซึ่งซันสลัสนะครับผมเป็นการใช้ไอคมดาบที่อยู่ที่มือซ้ายของเขาเนี่ยแหละครับผมฟาดศัตรูด้วยพลังงานที่มีความคมกริบอย่างมากนะครับสามารถฟันศัตรูให้ร่างกายขาดได้นะครับแล้วก็ถ้าปืนใหญ่ก็ยังอยู่นะครับถ้าไม้ตายจะเปลี่ยนไปเป็น Sunrise Buster ครับผมก็คือการยิงพลังทำลายล้างออกจากปืนใหญ่ของ Rise Gamon X ตัวนี้นี่เองนะครับหลังจากนั้นนะครับ Rise Gamon ก็จะมีร่างสุดยอดเป็น Shine Greymon นะครับผม Shine Greymon เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมังกรแสงประเภทวัคซีนตัวของเขานะครับวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วก็ร่างกายเนี่ยค่อนข้างจะกลายเป็นไซบอร์กไปหมดแล้วแต่ว่าตัวของเขาก็ไม่ใช่รูปแบบไซบอร์กแต่อย่างใดนะครับร่างกายของเขานะครับมีพลังงานที่สะสมไว้เป็นจำนวนมากซึ่งพลังงานนี้เรียกว่าเทียบเท่ากับพระอาทิตย์ย่อมๆได้นะครับส่วนปีของเขาก็จะมีการพัฒนาให้มีการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงซึ่งการแต่งองค์ทรงเครื่องของชายเกรมอนก็เท่ดีนะผมมองว่ามีการเสริมร่างกายให้มีการแบบหุ้มเกราะมากกว่าตัววอลเกรมอนซะอีกนะครับท่าไม้ตายของชายเกรมอนคือกอริอัสเบิร์ดครับผมคือเป็นการรวบรวมพลังนะครับผมจากทั่วร่างกายของเขาแล้วก็ระเบิดใส่ศัตรูได้นะครับท่าที่2คือชายนิ่งบลัสครับผมชายนิ่งบลัสก็คือเป็นการใช้ปีของเขายิงพลังโจมตีใส่ศัตรูโดยตรงแล้วก็ท่าที่3นะครับคือจีโอเกรซอร์ดครับผมที่จริงเนี่ย Geo Grezor ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้ของเขานะครับก็คือว่าเขาสามารถอัญเชิญดาบ Geo Grezor เนี่ยออกมาเพื่อที่จะใช้ต่อสู้กับศัตรูได้นั่นเองเนาะคือถ้าให้เปรียบเทียบแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็น Diamond Killer ของ War Greymon นั่นแหละก็คือเรียกว่ามีอาวุธแหละที่เอาไว้ต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายิงพลังโจมตีแบบ Glorious Burst อย่างเดียวไอ้ War Greymon ก็ไม่ใช่ว่าจะคว้างไกอาฟอร์สอย่างเดียวไงใช้ Diamond Killer สู้ก็ได้เหมือนกันทีนี้นะครับผม Shine Greymon เขามีการเปลี่ยนโหมดด้วยแต่ก่อนที่จะไปเรื่องของการเปลี่ยนโหมดอันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจมาแชร์ให้กับทุกคนฟังนะครับเมื่อกี้ผมมีการพูดไว้ว่า Shine Greymon นะครับเขามีพลังที่เทียบเท่ากับดวงอาทิตย์ได้นะครับผมทุกคนรู้ไหมว่าชื่อของ Geo Greymon Rise Greymon แล้วก็ Shine Greymon มันมีการเชื่อมโยงกันอยู่นะครับทุกคนลองตัดคำว่า Greymon ออกไปจากชื่อของไอ้3ตัวนี้ครับผม Geo คือผืนดินใช่มั้ย Rise คือการขึ้นแล้วก็ Shine คือเหมือนกับแสงตะวันอะไรพวกเนี้ยก็คือว่าชื่อของไอ้3คนนี้นะครับ Geo Rise Shine มันแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นจากผืนดินนะครับผมก็คือพอเอาชื่อ3ตัวนี้มาเรียงกันก็เหมือนกับว่าเป็นดวงตะวันที่ขึ้นจากขอบฟ้าอะไรประมาณนั้นได้นะครับผมอันนี้ผมไปอ่านของพี่ญี่ปุ่นเขาคุยกันมาเนาะตีความเป็นแบบนี้โอ้ผมมองว่าลึกซึ้งมากจริงๆนะครับผมอ่ะต่อเลยนะครับผมมาดูร่างพัฒนาของ Shine Greymon บ้างนะครับผม Shine Greymon นะครับสามารถเปลี่ยนโหมดกลายเป็น Burst Mode ได้ครับผม Burst Mode ของเขาเนี่ยคือเป็นร่างสุดยอดรูปแบบมังกรแสงประเภทวัคซีนเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เขาอ่ะสามารถที่จะดึงพลังที่เป็นส่วนของพระอาทิตย์เนี่ยออกมาได้อย่างมหาศาลแล้วนะครับสังเกตได้ว่าร่างกายของเขาจะมีเป
ลวเพลิงที่ห่อหุ้มนะครับผมแล้วก็ดาบของเขาก็จะกลายเป็นเปลวเพลิงไปแล้วด้วยก็คือพลังแบบคราวนี้เทียบเท่าพระอาทิตย์เลยเดิมทีแล้วอ่ะชายเกรมอนเนี่ยต้องบอกว่าเขามีพลังแบบพระอาทิตย์เนาะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ควบคุมพลังได้ดีขนาดนั้นแล้วพอกลายเป็นเบิร์สโหมดก็คือการควบคุมพลังได้เพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยในภาคเซิร์ฟเวอร์การที่จะกลายเป็นเบิร์สโหมดได้มันคือการที่ดึงพลังออกมาให้เกินขีดจำกัดนะครับแล้วก็พอชายเกรมอนสามารถเคลียร์เงื่อนไขตรงนี้ได้เขาก็จะกลายเป็นเบิร์สโหมดตัวนี้ได้ท่าไม้ตายของชายเกรมอนเบิร์สโหมดมี3ท่านะครับผมท่าแรกคือการยิงกระสุนเปลวเพลิงโจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าทริคไวส์ครับผมท่าที่2คือโคโรนาเบสซอร์ดคือการใช้ดาบของเขาที่มีอนุภาพทำลายล้างเท่ากับดวงอาทิตย์นี่แหละครับผมฟาดฟันใส่ศัตรูแล้วก็ท่าไม้ตายสุดท้ายนะครับผมเรียกว่าเป็นท่าอันติของ Shining Gemon Burst Mode เลยก็ว่าได้นะครับก็คือ Final Shining Burst ครับผมคือเป็นการรวบรวมพลังที่คล้ายกับ Glorious Burst ของตัว Shining Gemon นั่นแหละแต่ว่าเนี่ยจะมีอนุภาพในการทำลายล้างที่สูงกว่าแน่นอนตัวต่อไปนะครับผม Shining Gemon Rune Mode ครับก็คือเป็นด้านตรงข้ามกับ Burst Mode ซึ่งเราจะได้เห็นในของภาคเซิร์ฟเวอร์เลยซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วที่พวกแบบพระเอกเนี่ยครับเขาจะมีเป็นเหมือนร่างมืดของเขาเนาะShining Gemon Rune Mode ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับเขาก็มาก่อน Burst Mode ด้วยซ้ำนะก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามาซารุอ่ะครับเขาเข้าใจผิดที่จริงก็ไม่เรียกว่าเข้าใจผิดนะก็คือโทมะเนี่ยเขามีการหักหลังคือแกล้งหักหลังแต่ว่าพวกมาซารุอ่ะไม่รู้ก็คือเหมือนกับว่าเอ้าไอ้โทมะมันหักหลังเราทรยศเราได้ไงวะนะครับก็มีการโมโหเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาซารุเนี่ยปล่อยใจของตัวเองให้ไปตามความโกรธแล้วพอปล่อยใจไปตามความโกรธปุ๊บเนี่ยดิโซมันก็เข้าสู่ด้านมืดนะครับทำให้ชายเกรมอนกลายเป็นรูนโหมดนั่นเองนะครับซึ่งตัวของรูนโหมดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีความคล้ายกับตัวของเบิร์สโหมดนั่นแหละแต่ว่ารูปเปลวเพลิงนะครับมันจะมีความเป็นสีเทาซึ่งแสดงถึงพลังงานด้านลบนะครับแล้วก็ชายเกรมอนเบิร์สโหมดจะค่อนข้างอยู่ในสภาพที่คุ้มคลั่งเลยแหละนะครับก็คือโจมตีมั่วไม่ฟังคำสั่งมาซารุแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยโจมตีอะไรไปอยู่หรือเปล่านะครับผมสุดท้ายแล้วก็ต้องจบด้วยเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะครับก็คือพอชายเกรมอนที่อยู่ในรูนโหมดนะครับเขาใช้พลังทั้งหมดทั้งมวลของเขาแล้วเขาก็ต้องกลับกลายเป็นดิจิตามะนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของที่อยู่ในภาคเซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งก็ในภาคเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมมองว่ามันก็กลับมาสู่จุดของการเป็นดิจิมอนคู่หูโดยตรงเนาะเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นนักรบธาตุไฟมันค่อนข้างจะเป็นแบบไฮบริดไงพระเอกแปลงร่างเป็นดิจิมอนที่เป็นสายพันธุ์เกรมอนใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นภาคเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บมีเกรมอนซีรีส์ใหม่เข้ามานะครับผมแต่ว่าภาคคอสวอร์นี่ครับผมน่าดูชมมากกว่านะครับภาคคอสวอร์เนี่ยเป็นภาคที่เรียกว่ามีความแปลกใหม่ละกันนะครับถ้ามองโลกในแง่ดีจะใช้คำนี้นะต้องบอกว่าภาคนี้นะครับพระเอกไม่ได้ใช้เกรมอนครับผมแต่คนที่ใช้เกรมอนกลายเป็นพระรองอย่างคิริฮะนะครับคิริฮะเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าของบูแฟร์เนาะซึ่งเขาอาจจะนำทัพดิจิมอนซึ่งเหมือนกับว่าเป็นคนละทีมกับคอสฮาร์ดของไทกิตั้งแต่ตอนแรกนะครับเขาจะมีคู่หูเป็นเกรมอนกับเมลเบิร์ดรามอนเป็นหลักเนาะซึ่งผมจะมาพูดถึงดิจิมอนที่มีชื่อเกรมอนก็ต้องเปิดด้วยตัวเกรมอนนะครับเกรมอนตัวนี้นะครับผมเขาชื่อเกรมอนเลยแต่ว่ามีการวงเล็บไปว่าเป็นภาค2010นะครับผมก็คือว่าภาคครอสวอร์นั่นเองเนาะเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนเฉพาะของภาคครอสวอร์นะครับเป็นดิจิมอนรูปแบบไดโนเสาร์ประเภทไวรัสเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นเกรมอนนั่นแหละนะครับสังเกตได้2จุดใหญ่ๆเลยก็คือลายที่อยู่ที่ตัวของเขาแล้วก็เกราะหัวของเขานั่นเองนะจะมีความคล้ายเกรมอนในส่วนของตรงนี้เขาเป็นดิจิมอนประเภทไวรัสนั่นแหละเนาะดูจากความทะมึนทะมึนของร่างกายของเขานะครับความดุร้ายของเขาจะเยอะมากนะครับเป็นดิจิมอนที่แบบอยากให้ทุกคนนึกถึงภาพ T-Rex ที่มีความดุร้ายมากตัวของเกรมอนตัวนี้ก็ใช่เลยนะครับผมเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีสัญชาตญาณในการต่อสู้ที่โหดร้ายมากนะครับไม่ปราณีต่อศัตรูใดๆแล้วก็อย่างนึงคือเขาเป็นดิจิมอนที่เอาแต่ใจมากๆถ้าเกิดว่ามีแบบว่าอย่างมนุษย์อย่างเงี้ยจะมาทำให้เขาเชื่องได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับแต่ว่าคิริฮะสามารถทำตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษของพระรองในภาคครอสวอร์ไปก็แล้วกันนะครับท่าไม้ตายของเกรมอนตัวนี้ก็คือเมกาเฟรมเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเพิ่มท่าไม้ตายอีกท่านึงซึ่งน่าสนใจมากท่าไม้ตายนี้มีชื่อว่าบลัสเตอร์เทลครับผมคือเป็นการเหวี่ยงหางโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับองศาในการเหวี่ยงคือ360องศาเลยนะครับผมเรียกว่าการต่อสู้ระยะประชิดของเกรมอนตัวนี้ก็ค่อนข้างจะทำได้ดีเนาะแล้วก็ท่านึงคือฮอนสไตร์ครับผมก็คือมีเขาเอาไว้ชนเหมือนกันนะครับสำหรับเกรมอนตัวนี้นะด้วยการที่เขามีร่างกายนะครับที่น่าจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็การโจมตีแบบเมกาเฟรมก็ยังอยู่การใช้หางก็ได้ใช้เขาก็ดีอย่างเงี้ยสามารถต่อสู้ได้ดีทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับผมทีนี้ในส่วนของภาคครอสวอร์มันมีการดิจิครอสเกิดขึ้นใช่ไหมมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเมลเบิร์ดรามอนซึ่งเป็นดิจิมอนของคิริฮะเหมือนกันพอเอาไอ้เกรมอนกับเมลเบิร์ดรามอนมาดิจิครอสกันปุ๊บมันจะกลายร่างเป็นเม
ทันเกรมอนนะครับผมซึ่งเมทันเกรมอนตัวนี้นะครับชื่อเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเขาก็มีการวงเล็บไว้เหมือนกันว่าเป็นดิจิมอนที่ชื่อเมทันเกรมอนเวอร์ชัน2010นะครับผมก็คือเป็นดิจิมอนเฉพาะของภาคครอสวอร์เหมือนเดิมนะครับในลักษณะของเขาเนี่ยครับเขาจะถูกจัดอยู่ในอันดับร่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นรูปแบบไซบอร์กประเภทไวรัสนะครับตัวของเกรมอนนะครับเดิมทีเขาเป็นดิจิมอนที่มีการต่อสู้ที่แบบใช้พละกำลังอยู่แล้วใช่ไหมการที่เสริมพลังของเมลเบิร์ดรามอนมามันคือการเสริมเกราะนะครับทำให้เขาสามารถมีการเคลื่อนที่บนอากาศได้เป็นอย่างดีด้วยองค์ประกอบหนึ่งที่จะคล้ายกับเมทัลเกมอนที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลเลยก็คือไทเดนอาร์มนะครับตัวของเขาสามารถใช้ไทเดนอาร์มในการบดขยี้ศัตรูได้แล้วก็สามารถใช้ท่าไม้ตายกีกาเดสทรอยเออร์ได้เหมือนกันครับผมแต่ว่ากีกาเดสทรอยเออร์ของเมทัลเกมอนตัวนี้นะครับมันคือการยิงพลังออกจากรูทุกรูที่สามารถพ่นพลังได้ครับเรียกว่ามีอนุภาคที่น่ากลัวมากๆนะครับแล้วลักษณะการยิงมันไม่ใช่จรวดด้วยมันเป็นการยิงแบบเลเซอร์นะครับผมเรียกว่าถ้าโดนท่าโจมตีนี้เข้าไปก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักได้เหมือนกันนะครับซึ่งส่วนหางของเขาเนี่ยแหละครับผมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถยิงท่าไม้ตายโจมตีนี้ได้อย่างงดงามนะครับทีนี้หลังจากนั้นเขาสามารถดิจิคอสเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมคือเมทัลเกรมอนไซเบอร์แลนเชอร์ครับคือเป็นร่างสมบูรณ์รูปแบบเสริมพลังประเภทไวรัสนะครับรูปแบบเป็นเสริมพลังนะครับเสริมพลังจากตัวไหนเมทัลเกรมอนไซเบอร์แลนเชอร์เกิดจากการที่ไซเบอร์รามอนเข้ามาดิจิคอสรวมร่างกับเมทัลเกรมอนซึ่งก็เราจะเห็นว่ามีเป็นลักษณะปืนใหญ่ที่อยู่ตรงเรียกว่าตรงท้องไหมนะครับผมก็คือสามารถใช้ยิงพลังงานทำลายล้างสูงนะครับถ้าไม่ตายนี้จะมีชื่อว่าไซเบอร์แลนเชอร์นั่นแหละครับผมก็คือเป็นการยิงเลเซอร์ที่มีพลังทำลายล้างโคตรแรงนะครับผมคือถ้ายิงออกไปแล้วเนี่ยศัตรูที่อยู่ในรัศมีที่ไม่ได้โดนลำแสงตรงนี้นะครับก็อาจจะถึงตายได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายที่อันตรายมากตัวต่อไปนะครับผมดิจิคอสเพิ่มเติมนะครับเมทัลเกรมอนเขารวมร่างดิจิคอสกับเดคเคอร์รามอนจะกลายเป็นไอตัวนี้ครับผมตัวนี้จะมีชื่อว่าเดคเคอร์เกรมอนครับก็ยังมีชื่อเกรมอนอยู่นะครับก็เลยมาอยู่ในคลิปนี้ได้นั่นเองเนาะเขาเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบเสริมพลังประเภทไวรัสนะครับอันนี้ผมต้องเสริมให้นะตรงนี้นะเผื่อจะได้เข้าใจตรงกันว่าดิจิมอนภาคคอสวอร์ครับเวลาที่มีการเสริมพลังนู่นนี่นั่นไปแล้วเนี่ยมันอ้างอิงกับของภาคออริจินอลอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้รูปแบบเป็นการเสริมพลังนะครับก็คือว่ามันไม่ใช่ประเภทใดประเภทหนึ่งมังกรไม่ใช่เครื่องจักรอะไรเงี้ยมันก็จะนับเป็นพวกแบบรูปแบบเสริมพลังนะครับก็ตัวของเดคเคอร์เกรมอนถือว่าเป็นการเสริมพลังที่แท้จริงเนาะเพราะว่าเขาเหมือนกับจะเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ในภาคพื้นอากาศเนี่ยกลายมาเป็นต่อสู้ภาคพื้นดินแทนเพราะว่าเดคเคอร์ดามอนเองเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรกิ้งก่าไหมกิ้งก่าแบบจักรกลอะไรเงี้ยพอรวมร่างกันเสร็จปุ๊บเขาจะมีลักษณะกลายเป็นเหมือนรถถังนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ภาคพื้นดินได้เป็นอย่างดีตัวเกราะของเดคเคอร์ดามอนนะครับมันจะมีการโอบหุ้มร่างกายโดยรวมนะครับทำให้พลังป้องกันสูงมากๆนะครับแล้วก็พลังโจมตีที่เสริมเข้ามาจากตัวเดคเคอร์ดามอนก็สูงขึ้นมากๆเลยข้อมูลบอกไว้ว่าเดคเคอร์เกรมอนนะครับมีพลังเท่ากับขุนพลดิจิมอน324ตัวครับไม่รู้มันจะเจาะจงอะไรเป๊ะขนาดนั้นนะครับผมก็คือว่าเอาไอ้ตัวนี้ไปตัวเดียวนะครับผมเท่ากับว่านำทัพดิจิมอนไป324ตัวได้นั่นเองเนาะเขาสามารถที่จะยิงถล่มศัตรูได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ศัตรูที่โจมตีสวนกลับมาเนี่ยก็จะทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีพลังป้องกันที่สูงมากๆนะครับเขาสามารถที่จะเคลื่อนทัพนำทัพโจมตีค่อยๆขยี้ศัตรูไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เขามีท่าไม้ตายที่สามารถเบิกทางตัวนั้นได้อย่างดีเลยนะครับซึ่งท่าไม้ตายของเขาก็จะมีพลาสมาเดคเคอร์แลนเชอร์แล้วก็เมลเบิร์ดแลนเชอร์นะครับเทราเดสทรอยเออร์ก็คือการยิงปืนใหญ่ออกจากแบบหลายๆรูที่อยู่รอบตัวเขาได้นะครับโอ้โหการโจมตีแบบค่อนข้างจะหลากหลายมากซึ่งต้องบอกว่าเดคเคอร์รามอนเองครับก็เป็นกำลังพลหลักของทีที่ห้าเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ถือว่าเป็นการรวมร่างในเชิงของดิจิมอน3ตัวนะครับลูกรักของคิเรฮะได้เลยนะความแข็งแกร่งจะเป็นแบบนี้ก็คงไม่แปลกอะไรนะครับตัวต่อไปนะครับผมร่างสุดยอดของเกรมอนที่อยู่ในภาคคอสบอร์นะครับผมซีเกรมอนครับซีเกรมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอร์กประเภทไวรัสนะครับผมไอตัวนี้เกิดจากการที่เมทัลเกรมอนสามารถแปลงร่างขั้นสุดยอดได้นะครับกลายเป็นซีเกรมอนตัวนี้นี่เองนะครับผมซีเกรมอนนะครับเป็นดิจิมอนที่มีความแข็งแกร่งสูงมากจากการที่เขาได้มีการสวมเกราะที่ทำจากโกลดิจิซอยนะครับซึ่งเกราะโกลดิจิซอยเนี่ยมันเป็นเกราะที่มีพลังป้องกันที่สูงมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณสมบัติปกติแล้วเนี่ยเกราะนี้จะมีความหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่าดูถูกซีเกรมอนเด็ดขาดนะครับเขาติดเกราะโกลดิจิซอยที่มีพลังป้องกันสูงการโจมตีทั่วไปก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเขาสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าที่ใครๆคิดแน่นอนนะครับร่างกายของซีเกรมอนนะครับมือขวาของเขาจะมีอุปกรณ์ยิงปืนใหญ่ที่มีชื่อว่า
พลาสมาเรลกันนะครับแล้วก็มือซ้ายของเขาจะเรียกว่าไทเดนแฟงครับซึ่งไทเดนแฟงอันนี้มันเป็นไทเดนอาร์มที่มีการอัปเกรดพลังขึ้นมาเนาะมันก็จะมีอนุภาคทำลายล้างที่สูงกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าไม้ตายของเขานะครับไอตัวนี้สามารถพ่นไฟโจมตีศัตรูได้ด้วยเนาะก็คือถ้าไม้ตายที่มีชื่อว่าซีกเฟรมนะครับแล้วก็ถ้าไม้ตายที่มีพลังทำลายล้างสูงเนี่ยเป็นการรวบรวมพลังทั้งหมดของซีกเรมอนโจมตีใส่ศัตรูนะครับผมถ้าไม้ตายมีชื่อว่าไฟนอลสไตร์นั่นเองนะโอเคนะครับผมในส่วนของภาคครอสวอร์ก็จะจบลงเท่านี้นะครับผมตัวสุดท้ายแล้วของคลิปนี้คือวิกตอรี่เกรมอนนั่นเองครับผมวิกตอรี่เกรมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมนุษย์มังกรประเภทวัคซีนนะครับดูยังไงแล้วเนี่ยไอเนี่ยวอลเกรมอนเลยนะครับผมเหมือนวอลเกรมอนจริงๆแต่ว่าอาวุธที่เปลี่ยนไปเลยก็คือดรามอนคิลเลอร์จะหายไปนะครับแล้วก็เขาจะถือดาบแทนนะครับดาบนี้มีชื่อว่าดรามอนเบรเกอร์นะครับผมร่างกายของวิกตอรี่เกรมอนนะครับก็คือจะห่อหุ้มไปด้วยแบบเกราะที่มีโคนที่ซอยเนาะเหมือนกับวอลเกรมอนนั่นแหละเขามีฉายาว่าอัศวินมังกรผู้องอาจด้วยนะครับผมสามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้อย่างองอาจจริงๆนะครับเขาคือผู้ต่อกรกับเทพเจ้าใช่ไหมจากที่ได้เห็นใน Digimon Next นะครับแล้วก็การวิทยาการรู้สึกว่าจะมาจาก Rise Gamon ด้วยก็จะเรียกได้ว่ามาอยู่ในคลิปนี้ก็คงถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเหมือน Rise Gamon แสดงว่าเขาสามารถวิทยาการกลายเป็น Shine Gamon ก็ได้หรือจะกลายเป็น Victory Gamon ก็ได้นะครับโอ้ไม่ว่าจะร่างไหนผมว่าเท่ทั้งคู่เลยนะครับผมการต่อสู้ของ Victory Gamon นะครับเขาก็จะใช้ดาบในการต่อสู้นั่นแหละซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดาบของเขาครับมันไม่ใช่เป็นดาบธรรมดานะครับมันเป็นดาบที่สามารถแยกส่วนปรับส่วนนู่นนี่นั่นได้ซึ่งการตวัดดาบตามปกติของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ท่าโจมตีที่มีชื่อว่า Dramon Breakerนั่นแหละครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะปรับรูปแบบดาบโจมตีได้อีกรูปแบบนึงก็คือการใช้ไทเดรนไกอานะครับผมซึ่งไทเดรนไกอานี้นะครับเป็นการรวบรวมพลังดาบของเขาให้มีพลังงานสูงแล้วก็ฟาดฟันโจมตีใส่ศัตรูนะครับผมนอกจากนั้นยังมีท่าไม้ตายวิกตอรี่ชาร์จด้วยนะครับผมวิกตอรี่ชาร์จเนี่ยผมมองว่าเป็นท่าเคาน์เตอร์ก็คือเป็นการใช้ดาบของเขาปัดพลังศัตรูโจมตีกลับไปนั่นเองนะครับคือในส่วนของ Digimon Next เนี่ยผมอ่านได้แค่ข้อมูลนะครับผมตัวมังงะผมไม่แน่ใจว่าหาอ่านได้ที่ไหนนะแต่ว่าข้อมูลที่ดูแล้วเป็นแบบ Victory Gamonก็น่าสนใจดีนะครับบวกกับว่ามันมีดิจิมอนอีกตัวนึงด้วยเนาะซีดการูรูมอนซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่ของไอ้วิกตอรี่เกมอนที่อยู่ในดิจิมอนเน็กซ์นะครับซึ่งไอ้ซีดการูรูมอนมันก็พัฒนาร่างมาจากมักกาโอกามอนนะครับซึ่งก็ถ้ามักกาโอกามอนในของภาคเซเวอร์คือพัฒนาร่างกายเป็นแบบมิลากาโอกามอนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหสายพันธุ์ของไอ้สองตัวนี้ผมมองว่ามันมาคู่กันจริงๆนะครับผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมในของคลิปนี้ผมขอเจาะเป็นของตัวเกรมอนอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูความสัมพันธ์ของเกรมอนกับการูมอนอย่างงั้นก็ไปดูในอีกคลิปนึงได้นะครับผมโอเคทั้งมวลนี้ก็จะเป็นการเอาดิจิมอนที่มีชื่อเกรมอนมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับคลิปที่แล้ว14คลิปนี้15นะครับผม29ตัวบอกได้เลยชุ่มฉ่ำนะครับผมถ้าเกิดว่าเอา2คลิปนี้มารวมกันก็โอ้โหน่าจะเกือบชั่วโมงได้นะครับผมซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามตั้งแต่พาร์ทที่แล้วมาจนพาร์ทนี้นะสำหรับในพาร์ทนี้ก็อย่าลืมแชร์นะครับว่าท่านผู้ชมชอบเกรมอนตัวไหนมากที่สุดนะครับตัวผมเองเนี่ยผมชอบชายเกรมอนแล้วก็ใครเซอร์เกรมอนมากที่สุดเลยท่านผู้ชมมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมยังไงนะครับคิดยังไงกับสายพันธุ์เกรมอนหรือคิดยังไงกับดิจิมอนที่ผมพูดให้ฟัง15ตัวในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ